พิธาร่วมงานเสวนานายกทอล์กทูวันนออุทัยเป็นนักการเมืองแบบอย่างพิธาร่วมงานเสวนานายกทอล์กทูวันนออุทัยเป็นนักการเมืองแบบอย่างด้านทำรงศักดิ์ฟุ้งแค่พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีก็หอมกลิ่นความเจริญแล้ววันที่7กรกฎาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ร้านโซบ้าชั้น2ที่พักก้าวไกลซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสวนานายกทอล์กและเปิดตัวเมนูเครื่องดื่มใหม่น้ำทิงปิตะลิมิเต็ดเมนูปิตะ 4PM ขึ้นนั้นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาร่วมงานเสวนาพร้อมทักทายผู้มาร่วมงานอย่างเป็นกันเองในช่วงหนึ่งนายธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตนักวิชาการที่ร่วมบรรยายในหัวข้อเสวนาดังกล่าวได้พูดคุยหยอกล้อกับนายพิธาว่าแค่นายพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีเราก็หอมกลิ่นความเจริญแล้วขณะเดียวกันผู้ดำเนินรายการก็กล่าวเสริมว่าถ้านายพิธาได้เป็นนายกคนที่30คอนเสิร์ตเทเลอร์สวีฟมาแน่นายพิธากล่าวว่านายธำรงศักดิ์คือคนที่ทำให้ตนอยากเป็นนักการเมืองที่ดีพระอาจารย์ทำให้รู้ว่าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่สนุกได้ซึ่งนายพิธายกให้นายอุทัยพินใจชนอดีตประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นนักการเมืองตัวอย่างนายพิธายังกล่าวถึงการทวิตถึงเทเลอร์สวิฟต์ว่าเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นั้นส่งผลต่อเศรษฐกิจเมื่อคนจะดูคอนเสิร์ตสักหนึ่งคอนเสิร์ตนั้นต้องเสียเงินหลักหมื่นบาทมีการใช้จ่ายในชุมชนในอเมริกามีการใช้จ่ายเงินถึง 1.7 แสนล้านบาทต่อ1ทัวร์ของเทเลอร์สวิฟต์ดังนั้นอย่ามองว่าเป็นแต่เรื่องอุตสาหกรรมบันเทิงแต่ยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยภายหลังที่นายพิธาได้ร่วมถ่ายรูปกับผู้มาร่วมฟังเสวนาเสร็จสิ้นผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายพิธาถึงกรณีก่อนจะมีการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้มีอะไรจะฝากถึงสว.หรือไม่แต่นายพิธาได้เดินไปยังบริเวณที่ส.ส.พรรคก้าวไกลนั่งอยู่โดยไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนพิธานัดด้อมส้มเจอกันพรุ่งนี้ลานเซ็นทรัลเวิลด์ยืนยันเจตนารมณ์ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเจอกันพิธานัดด้อมส้มเย็นวันอาทิตย์นี้วันที่9กรกฎาคมที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ยืนยันเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กรกฎาคม2566นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่าวันที่13กรกฎาคมนี้วาระสำคัญที่จะกำหนดทิศทางประเทศกำลังจะมาถึงนั่นคือการโหวตนายกรัฐมนตรีนายพิธาระบุต่อว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ2560แม้ผลเลือกตั้งจะออกมาชัดเจนว่าพรรคก้าวไกลได้รับคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งและเราเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลจนได้พรรคร่วม8พรรคที่ได้รับฉันทามติจากประชาชนรวม25ล้านเสียงหรือ 72% ของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เรายังคงต้องรอการตัดสินใจของวุฒิสมาชิกแต่ผมเชื่อมั่นว่าสมาชิกรัฐสภาทุกท่านจะฟังเสียงประชาชนเย็นวันอาทิตย์นี้วันที่9กรกฎาคมเชิญชวนทุกท่านมาเจอกันที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์16:30 นเป็นต้นไปพบปะทักทายกับผมและเพื่อนผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกลแบบใกล้ชิด
ส่งความหวังและกำลังใจให้กันยืนยันในเจตนารมณ์ของประชาชนก่อนถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วเจอกันครับนายพิธาระบุคืบคดีปรินทร์อดีตรองหนปช.ป.กระทำผิดทางเพศอัยการฟ้อง12คดีศาลยกไป1รองโฆษกอสส.เผยคืบคดีปรินทร์อดีตรองหัวหน้าปช.ป.กระทำผิดทางเพศอัยการฟ้อง12คดีสั่งไม่ฟ้อง1ศาลยกฟ้อง1ที่เชียงใหม่อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์หรือไม่เมื่อวันที่7กรกฎาคม2566นายโกศลวัฒน์อินทุจันยงรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยกรณีที่มีผู้สื่อข่าวสอบถามความคืบหน้าในคดีที่พนักงานอัยการรับสำนวนนายปรินทร์ธานิชพักอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ที่ถูกดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับเพศว่าสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนรวม13คดีโดยมีที่เกิดเหตุหลายสถานที่แยกสำนวนดำเนินคดีตามที่เกิดเหตุพนักงานอัยการพิจารณาคดีตามพยานหลักฐานจากสำนวนการสอบสวนแล้วมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหารวม12คดีสั่งไม่ฟ้อง1คดีโดยศาลยกฟ้องไปแล้ว1คดีที่ศาลจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคดีที่ยกฟ้องขณะนี้พนักงานอัยการอยู่ระหว่างคัดคำที่พากษาเพื่อพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์คดีหรือไม่ส่วนอีก11คดีขณะนี้คดีอยู่ระหว่างดำเนินคดีสืบพยานโจทก์หรือรอการสืบพยานตามวันนัดในศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งอัยการจะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ปรากฏตามกฎหมายและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายประยุทธ์ย้ำอย่าลากไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งแจงชิงนายกรัฐมนตรีรทสช.พูดไปแล้วประยุทธ์ย้ำอย่าลากไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งยันพรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่ได้คุยส่งชิงนายกรัฐมนตรีแจงรวมไทยสร้างชาติพูดไปแล้วเมื่อเวลา 14:30 นาทีวันที่7กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็นข้าของแผ่นดินประจำปี2565ว่าวันนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับผู้ที่ทำความดีซึ่งแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของคนไทยทุกคนถึงเวลาเราต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพื่อทำให้คนบนแผ่นดินมีความเจริญเติบโตมีความพอเพียงมีอาชีพมีรายได้ที่เหมาะสมซึ่งเราทำหลายโครงการและเป็นโครงการที่ช่วยกันทำหลายหน่วยงานตามสิ่งที่ตนเคยบอกอยู่เสมอคือการเผื่อแผ่และแบ่งปันในเรื่องของการทำความดีกับคนอื่นซึ่งจะตอบกลับมาเป็นกุศลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุขมีความเจริญไม่ไปอยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งและไม่ไปทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นไม่ว่าจะพูดหรือทำอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่ควรจะทำโดยเฉพาะในเวลานี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากนั้นพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อทันทีถึงประเด็นทางการเมืองว่าในเรื่องการเมืองมีอย่างเดียววันนี้ทราบตั้งแต่เช้าแล้วได้มีการรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาทั้งสองคนซึ่งในฐานะรัฐบาลได้ทำตามขั้นตอนทุกประการไปด้วยความเรียบร้อยจนถึงวันนี้ต่อไปคงเป็นเรื่องของสภาเรื่องของส.ส.ที่จะดำเนินการกันต่อไปก็สุดแล้วแต่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของมติต่างๆผมไม่มีคำตอบอะไรทั้งสิ้นผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นเลยผมบอกไปตั้งนานแล้วฉะนั้นอย่าเอาผมไปอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นเท่านั้นเองบ้านเมืองมันไปไม่ได้จากนั้นพลเอกประยุทธ์เดินออกจากโพเดียมให้สัมภาษณ์ทันที
ผู้สื่อข่าวถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเดิมพูดคุยอะไรกันหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีไม่ได้พูดคุยเมื่อถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหรือไม่และยืนยันหรือไม่จะไม่มีการเสนอชื่อคนในพรรครวมไทยสร้างชาติและเสนอชื่อคนในพรรคร่วมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็เขาพูดไปแล้วพูดไปแล้วไงเล่าThank you.